ไข่ของเธอไข่ของใครค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานหินล้านปีของจอร์เจียอุทยานค่ะอุทยานหินล้านที่นี่มีสัตว์ให้ชมเยอะแยะเลยนะคะนอกจากเห็นเชียร์ตาให้ดูแล้วนะคะก็สามารถไปชมได้ที่อุทยานความจอร์เจียพัทยาได้เลยนะคะทุกคนเป็นการประกวดนะคะมีการจัดทำประกวดโคมไฟนี่ครั้งแรกนะคะที่ซุ้มของหมู่บ้านช้างพัทยาแต่ไม่ใช่ช้างค่ะมองแล้วก็สวยมากแต่แบบว่าไปหาเอาจากที่บ้านสามสี่วันพี่เอ็ดเองเลยคนถามเก่งมากทั้งมันสองคนแล้วรางวัลสองคนถามสองคนเองแบ่งพี่ด้วยก็ได้นะอ้าวอย่างมีเหี้ยเก่งมากเลยค่ะในช่วงนี้นะคะค่ะไปดูซุ้มต่อไปพี่โตพี่โตจริงดิสีสันแบบนี้ได้เห็นเลยว่าเราได้อยู่ได้ค่ะได้ท้องเสียได้บรรยากาศชายสามารถตัวเองเข้าใจดำน้ำกับน้ำอยู่ใต้ทะเลเนาะแล้วก็เป็นอีกซุ้มหนึ่งนะคะชื่ออารยธรรมเทพธรรมสัพพายเป็นอันนี้เป็นบรรยากาศแบบไทยๆนะคะไกด์ไม่มีนะนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งนึงนะคะที่ทางศาสตร์แนะนำโอ้ไม่ได้อยู่ข้างในนะครับไม่ได้อยู่ข้างในเนี่ยลองดูนะครับนั่งเรือไปคือเนี่ยไม่กับผู้ใหญ่เด็กผู้ชายที่เขาจะสั้นมาไงสลับกันเด็กผู้ใหญ่เก็บร้านมาให้เพราะว่าไม่ได้ทอด